วันนี้เราจะมาเล่นเป็นสาธารณรัฐสยามก็ก่อนหน้านี้อ่านไปแล้วแล้วก็โอ๊ะเผลอผิดไปนั่นมันสยามสายราชาธิปไตยโอ้ยตายเป็นประชาธิปไตยสายราชาธิปเป็นประชาธิปไตยระบอบเป็นราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญไปอ่ะโอ้ตายแล้วก็แบบไม่รู้อ่ะไม่ดูให้ดีก่อนตอนนี้ทีหลังก็ดูให้ดีก่อนสิโรงงานพลเรือนก็โรงงานทหารแล้วก็โรงอุ้ยเต็มก็โรงก็ต่อเรือดังนั้นมาโฟกัสอันนี้เป็นโฟกัสถ้าเราจะเล่นสายประชาธิปไตยสายสาธารณรัฐสยามนะเราก็ต้องมาสายปฏิวัติสยามครั้งที่สองสักขั้นสยามมิตรรีวอลูชั่นก็อันนี้ก็มาเป็นการสร้างเราก็สร้างเรือไปรีวอลูชั่นไหนเสร็จก็สร้างไปก่อนส่วนสายลับเดี๋ยวค่อยจัดการการวิจัยอันนี้เราก็มาเอาความเร็วการวิจัยก่อนก็แทนเดี๋ยวมาโรงงานแล้วก็เพิ่มความเร็วการก่อสร้างแล้วก็อะไรดีอ่ะเก็บน้ำมันเหรอไม่อ่ะก็ไหนดีอ่ะถ้ามาเอาปืนไฟก็แล้วกันเนาะมาอันนี้ก็มาตรึงกำลังก่อนตรงอินโดจีนตอนนี้อันนี้การวิจัยแล้วก็วิจัยเลยอันนี้เป็นหน่วยสืบราชการลับก็เราอัพอะไรไม่ได้เมื่อกี้แบบอัพไปแล้วก็โอ้โหตายแล้วเล่นผิดสาเลยเนี่ยอารมณ์นั้นอะแบบอัพไปแล้วทีนี้มันมาสายเนี้ย conservatism and democracy จริงๆเราต้องการ liberal government เนี่ยแต่เลือกตอนเลือกอีเวนต์ผิดคนละเรื่องกันเลยทีนี้ก็จะงั้นกองทัพเราจะไม่ใช้ปืนใหญ่ก่อนตอนนี้เรายังไม่มีกำลังพอจะผลิตปืนใหญ่อะไรขนาดนั้นแล้วเราต้องนำเข้าเหล็กอ่ะนำเข้าไหมเข้านะเป็นโรงงานพลเรือนนะสิไม่ต้องก็ได้มั้งนำเข้าหรอเป็นโรงงานพลเรือนอันนี้ก็เล่นแบบสไตล์เรื่อยๆนะมีแต่ทั้งสตรีนกับยางประเทศต่อมีแค่นี้แหละดีจริงๆมาแล้วมาดูก่อนดูพิมพ์แมมละโอเคนี่รีสอบมีตรงไหนมีเด็กบ้างอ่ะเราต้องบุกอยู่นานน่าจะต้องบุกอยู่นานอยู่นานแล้ววะอยู่นานอยู่นี่กวางซีเลยกวางซีทหารหนาตายดูบุกไม่ขึ้นอ่ะชุกพลนี้บอกไม่ขึ้นแน่ๆเดี๋ยวก็ผิดไปแล้วบุกเนี่ยแล้วบุกเนเธอร์แลนด์โอ้โหตายล่าเดือไปไงวะ ถามหน่อยล่าเดือไปไงอันนี้ถามจริงๆนะถามตัวเองจะ
นะอันนี้เดี๋ยวส่งไปอินโดจีนของฝรั่งเศสก่อนนะตั้งประเมินเดี๋ยวเราเริ่มเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจระดมพลอย่างง่ายหรือว่าตั้งนักการเมืองก่อนเป็นเศรษฐกิจก่อนว่าตั้งนักการเมืองก่อนดีกว่าตั้งนักการเมืองก่อนดีกว่าไม่เปลี่ยนเศรษฐกิจก่อนดีกว่ากฎหมายเศรษฐกิจเละเทะสุดๆกฎหมายเศรษฐกิจโคตรน่าเกลียดระบบประเทศไหนดีอ่ะที่มันมีทรัพยากรอ่ะนะที่เราใช้ได้ขอย้ายฝรั่งเศสกับขอย้ายสาธารณรัฐฝรั่งเศสกับสาธารณรัฐอาณาจักรมันเล่นสามประชาธิปไตยก็พออ่ะถ้ามีอันแบบตายแน่มาสายนะครับส่งไปนี่ไปมานี่เป็นสหพันธรัฐออสเตรียไม่สายไหนอะเดี๋ยวนะอันนี้เอาคำเป็นการวิจัยสหพันธรัฐออสเตรียเล่นสายไหนอะเอามาโรงงานอ่ะอันนี้สร้างโรงงานไว้เผื่อเยอรมันใช่ไหม ไม่ได้กดมันไม่กดโฟกัสหลบแล้วโอเคอันนี้ถ้างั้นเรามาแก้ปัญหาเรื่องปากท้องเศรษฐกิจในชาติตนเองก่อนตอนนี้ก็มาจุดจบแห่งมหาวิปแห่งวันมหาวิปโยคเผื่อใครไม่รู้จักวันมหาวิปโยคมันเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นตอนปี1924ที่เศรษฐกิจตกต่ำครั้งใหญ่ของโลกตอนที่ตลาดหุ้นวอลล์สตรีทตกนิวยอร์กอยู่ไหนนิวยอร์กอยู่นี่ก็คือตลาดหุ้นวอลล์สตรีทในนิวยอร์กตกทำให้เศรษฐกิจตกทั่วโลกซึ่งนำไปสู่ปัญหาการที่เศรษฐกิจล่มสลายในสาธารณรัฐไวมาร์ด้วยอันนี้เป็นแบบสุนทรพจน์ที่นนทบุรีของสมาชิกกลุ่มคณะราษฎรซึ่งตอนนี้กลุ่มคณะราษฎรก็จะเตรียมแยกเป็นเสรีไทยแล้วตอนนี้ก็สมาชิกบางส่วนของกลุ่มคณะราษฎรคือไม่พอใจที่ว่าไม่แบบไม่ปฏิวัติให้เป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงอ่ะคือมันยังเป็นระบอบอำนาจนิยมไงตอนนี้เป็นอำนาจนิยมอยู่ซึ่งตามในเรื่องที่เราจะเล่นก็คือกลุ่มคณะราษฎรบางส่วนไม่พอใจที่ว่าทำไมไม่ปฏิวัติเป็นประชาธิปไตยของจริงอันนี้จดหมายจากปีดีพนมยงค์มาเราจะเตรียมสำหรับการปฏิวัติแล้วมันเหล็กๆมากเลยอ่ะนี่ม็อบนี นี้เดี๋ยววิจัยก่อนมานั้นเดี๋ยววิจัยเครื่องแบบมาตรฐานกองทัพก่อนแล้วก็เดี๋ยววิจัยแผนการรบแบบสนามเพาะก็แล้วกันอันนี้เป็นอุบัติการสักการีตอนนี้ในอะไรเนี่ยโอ้โหอันนี้ไม่ต้องอ่ะนี่ปิดไว้ก่อนแบบว่าในภูมิภาคเนี่ยกำลังมีการรวมกลุ่มที่จะทำอะไรบางอย่างก็คือกลุ่มเสรีไทยนั่นเองตอนนี้มาเราส่งไปพิทิศมาลายาอันนี้เดี๋ยวส่งไปช่วยสร้างฐานตั้งฐานสายลับก่อนอันนี้บอก political power ก่อนนั้นลืมไปแล้ว
โอเคตอนนี้มีการก่อตั้งกลุ่มเสรีไทยแล้วนั่นเองก็แบบต้นบ่ายมีการประชุมครั้งสำคัญก็ของฝั่งทหารนั่นเองอันนี้ก็เป็นกระบวนการเคลื่อนไหวเสรีไทยนั่นเองตอนนี้มาอันนี้บับดีเลยอ่ะอันนี้ท่านส่งไปพิติตราชค้างอยู่แล้วจุดจบแห่งวะจุดจบแห่งเหตุการณ์วิปโยคตอนนี้เดี๋ยวมาเราเพิ่มงบการวิจัยก่อนนั้นเราเพิ่มงบการศึกษาจะได้เพิ่มความเร็วการวิจัยก่อนนี้อันนี้ก็มาสามาที่สเปียร์อินดัสทรีก็แล้วกันงั้นเดี๋ยวเปลี่ยนเศรษฐกิจด้วยลืมเปลี่ยนเศรษฐกิจแต่ต้องจะเป็นกฎหมายเศรษฐกิจแล้วอันนี้เป็นวิทยุเสรีภาพนั่นเองกลุ่มรัฐบาลบอกปิดมันซะก็ไม่แปลกคณะราษฎรตอนนี้ก็คือต้องการคณะกลุ่มคณะราษฎรอีกฝั่งก็ต้องการยึดอำนาจของตัวเองเอาไว้ตัวนี้มาส่งไปพิธีนาฏก่อนเราต้องกระจายกันสร้างฐานอำนาจตอนนี้สร้างฐานอำนาจหรือเปล่าสมองเบลอเรียกว่าสมองเบลอมาเปลี่ยนเป็นเศรษฐกิจระดมพลอย่างง่ายก็จะใช้วิธีการคุยไปเรื่อยๆนะการเล่นนั่นเองจะได้ไม่แบบก่อนอะไรเนี่ยมีการแบบขโมยอาวุธอ่ะหรือว่าเป็นการเรดนี่มันแปลว่ากระจายไหมอ๋อมีอ๋อเรดแปลว่าจู่โจมโอเคไหมโอเคมีการเข้าปล้นคลังอาวุธของกระทรวงสงครามเปล่าวะไม่มันต้องแปลว่าอะไรกระทรวงอะไรนะลืมชื่อกระทรวงอะตายความจำประถูความจำประทองไม่ประถูจะด่าตัวเองด่าผิดเลยโอ้ยตายจะด่าตัวเองจะด่าผิดเลยความจำประทองเป็นประทองไงวะจริงๆเหตุผลหนึ่งที่มาริมอนนี้ก็เพราะว่าได้ยินว่ามีการแบ่งแมปใหม่ตรงแถบอินโดจีนก็เดี๋ยวเอาให้ดูนะว่ามีแบ่งอยู่ไหนบ้างอินโดจีนเมื่อก่อนมีทั้งหมด4ส่วนหรือไม่มีลาวมีกัมพูชามีเวียดนามเหนือเวียดนามใต้จำชื่อไม่ได้หรอชื่อเขตอะไรมีแค่นั้นแหละก็มีการแบ่งเขตใหม่ก็มีเชียงนบุรีมีลาวมีตรงคินมีอันนำเหนืออันนำใต้มีจำปาสักมีปัตตานังมีกัมพูชามีโคชินไชน่าอันนี้ก็แบ่งเขตไปเยอะเลยนะถ้าเราได้ไปดูจีมานี่ก็โอเคอันนี้ก็มาเป็นอีเวนต์สำคัญเนี่ยอันนี้เป็นอีเวนต์สำคัญนะอันนี้เหมือนมีการปฏิวัติของกลุ่มเสรีไทยก็คือตอนนี้กลุ่มคณะราษฎรอ่ะกลุ่มคณะราษฎรที่แยกตัวออกไปเป็นเสรีไทยใหม่แล้วตอนนี้คือแบบเหมือนปฏิวัติขึ้นมาแล้วก็สำเร็จในการยึดจุดสำคัญในภาคอีสานนั่นเองตอนนี้จอมพลป.พิบูลสงครามอ่ะรัฐมนตรีกระทรวงมาตุภูมิต้องการที่จะหยุดยั้งการปฏิวัติที่แข็งแกร่งนี้ก็อันนี้เป็นเผ่าป่าฆ่าพวกมันซะให้หมดอันนี้ก็จะเป็นสายเดโมแครติกนั่นเองส่วนนี้เป็นสายคอมมิวนิสต์ซึ่งเราจะเล่นเดโมแครติกแล้วก็จะเลือกเดโมแครติกแพทนั่นเองเผ่าป่าฆ่าพวกมันเราดูรุนแรงนะอ
เคตอนนี้อ่ะปีดีพนมยงถูกฆ่าโดยการโจมตีทางอากาศโอ้โหตายแล้วพยมชุนทนนท์กลายเป็นหัวหน้าของพรรคคอมมิวนิสต์ที่ก็ปรับปรามเพื่อคอมมิวนิสต์ไปนั่นเองตอนนี้ถ้างั้นเราก็มาตอนนี้เราก็มาแบบพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของประเทศถ้างั้นตอนนี้เพราะว่าตอนนี้เราจะมาแก้ไขปัญหาปากท้องประชาชนนั่นเองเป็นประชาชนจะต้องแบบว่าเป็นประชาธิปไตยนั่นเองตอนนี้เราจะเตรียมประเทศเข้าสู่ระบอบประชาธิปไตยนี้เดี๋ยวเราเอามันมีอะไรบ้างตอนนี้ไม่รู้จะแต่งตั้งใครดีไม่รู้แต่จะหายไหมเนี่ยโอเคแบบมีการต่อสู้ขึ้นในพระนครระหว่างแนวคิดแล้วก็มีการประกาศปฏิวัตินั่นเองตอนนี้ก็คือตอนนี้มีการสั่งกำลังทหารเข้าปราบปรามในพระนครซึ่งต่อเดี๋ยวต่อไปมันจะมีอีเวนต์สำคัญขึ้นแล้วอีเวนต์สำคัญก็จะมาแล้วอันนี้ก็ต้องรอมันจะเป็นอีเวนต์สำคัญมากไงเดี๋ยวกดเกณฑ์ทหารก่อนโอเคตอนนี้กลุ่มรัฐบาลอ่ะของเราชนะกบฏแล้วก็อันนี้ก็จะหลังจากอีเวนต์นี้ก็จะเป็นอีเวนต์สำคัญแล้วก็คือจะเป็นแบบอีเวนต์สำคัญมากๆเลยอ่ะซึ่งก็จะมีการต่อซึ่งมันก็จะมีให้เลือกว่าเราจะอยู่ฝั่งของพรรคโดนจับไหมโอ้ที่มาลายาขึ้นไปเงียบเลยอันนี้ดิเรกอ่ะตอนนี้ดิเรกชยะนามอ่ะใช่ไหมอ่านผิดใช่ไหมประกาศผู้นำรัฐบาลประกาศเป็นสาธารณรัฐซึ่งตอนนี้เราประกาศเป็นสาธารณรัฐแล้วนั่นเองเดี๋ยวเราต้องดูสถานการณ์ต่อไปแต่ว่าตอนนี้ไปช่วยสารับเราก่อนเออใช้แต่ช่วยตัวอย่างเดียวก็ดีนะไม่เปลืองมากโอเคดังนั้นเดี๋ยววิจัยสายมาแล้วเซาคู่กันเลยอันนี้เป็นมอสแล้วก็มาเป็นอีโคโนมิสก็แล้วกันมาตอนนี้แต่แป๊บนึงอันนี้เพิ่มโรงงานพลเรือนก่อนอันนี้เป็นอันนี้ก็คือเป็นประชาเราจะเลือกประชาด้วยสายไหนละอันนี้ซึ่งมันจะมีสองอันอันนี้คือสำคัญมากสำคัญเป็นอีเวนต์สำคัญด้วยถ้าไม่เลือกนี่ต้องเลือกให้ดีอันนี้อันนี้เป็นการเลือกตั้งว่าเราจะฝั่งไหนขึ้นอันนี้เป็นประชาชนหัวรุนแรงที่จะเอาเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐส่วนล่างก็คือเราจะเปลี่ยนเป็นประชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญซึ่งเรามาจะมาเป็นสาธารณสยามเราจะเอาอันบนนั่นเองอันนี้ถือว่าเป็นอีเวนต์สำคัญมาก
งั้นเดี๋ยวเอานี่ก็แล้วกันรีเสิร์ชสปีดนะความเร็วการวิจัยเพิ่มความเร็วการวิจัยก็แล้วกันดิสซัพเพนดัสทรีอ่ะโอเคมาวิจัยปืนกันสาธารณรัฐโซเวียตจีนและก๊กหม่าประกาศสงบศึกกันอันนี้ในโพอันนี้ในโพมาประถังมาสกิลเดี๋ยวอัพตัวนี้ก่อนท่านมาโอเคมาแล้วก็ถ้างั้นเดี๋ยวเราเป็นสายไหนดีเป็นดิเฟนอันนี้เป็นดิเฟนอันนี้เป็นเบรกครูสอันนี้เป็นออฟเฟนซีฟเป็นฟาสติปเปอร์เป็นฟาเรดอะเอาเรคคอร์ดกันแล้วกันแล้วก็อันนี้อะไรได้ไม่ได้แล้วมาดูฝรั่งเศสหน่อยไหมฝรั่งเศสกว่าวิปเตนะค่อนข้างไปตามประวัติศาสตร์แล้วนะโอ้อันนี้เป็นโชกุเนตอ่ะโอ้โหโชกุเนตเลยเหรออันนี้น่าสนใจแล้วญี่ปุ่นอ่ะอเมริกาคงไม่ทันอันนี้ประกาศความเป็นกลางแล้วสินะอเมริกาไม่ทะลึ่งเกมต่างนี้น้อยแบบอเมริกามันเฮลก็เซตเกมมันอยู่แล้วสไนเปอร์ทีมมาวิจัยซัพพอร์ตนะมาเริ่มกลับมาขึ้นมาอีกรอบนึงนะช่วยด้วยเปล่าอ๋อซัพพอร์ตอีกเมนต์อ่ะอ้าวช่วยไม่ได้อ่ะช่วยไม่ได้หรอกมีซัพพอร์ตอีกเมนต์ได้คือเราไม่มีซัพพอร์ตอีกเมนต์ไงซัพพอร์ตอีกเมนต์ก็ไม่ได้วิจัยดีช่างมันปล่อยไป คือเราต้องปล่อยอ่ะนะเพราะว่ามันคือเราไม่มีซัพพอร์ตดึงดูถ้างั้นเราก็ยกเลิกไปแล้วกันยกเลิกแผนไปไม่ได้อะเราไม่มีซัพพอร์ตมันช่วยไม่ได้อันนี้ปล่อยจริงๆดูแป๊บหน่อยคือตอนนี้กำเมืองเราเหลือแล้วต้องทำอะไรกับวิจัยกันแล้วกันรีเสิร์ชสปีดนะสายลับเราไม่เอาเพิ่มมีมากพอแล้วอันนี้อามิมอเรลกลางขางอะนะฝรั่งเศสแล้วไปเตรียมประกาศเป็นพันธมิตรโอเคมาเป็นดิโมกรณีประชาธิปไตยตอนนี้เราก็จะเตรียมพร้อมเข้าสู่ยุคใหม่แล้วนี่ยูนิตพร้อมดิสซอยอ
บอใส่ยูนานไม่เอาแรงก็ไม่เอาอ่ะห้ามประกาศยุคใหม่กันเราจะประกาศให้ราชอาณาจักรสยามมันเข้าสู่ยุคใหม่แล้วปืนมีเกณฑ์ที่สองกองเกณฑ์ไปเผื่อไว้ก่อนได้ไหมมันค่อนข้างตามประสาทนะตอนนี้ชาตินิยมสเปนก็ได้รับการสนับสนุนจากไรเยอรมันกับอิตาลีนะราชอาณาจักรอิตาลีแล้วก็มาแต่ว่าเราจะเอาไงดีอินโดจีนเราไม่น่าจะได้ฮุบง่ายๆอ่ะดูสภาพก็ฝรั่งเศสไม่ใช่สายประชาธิปไตยดูแต่ว่าเราก็ยังมีทางอยู่ในการเจรจาดินแดนอินโดจีนคืนยังมีหนทางอยู่อันนี้มาเป็นโรงงานเหล็กเราจะสร้างโรงงานเหล็กหน่อยเราไม่มีทางไปได้เลยอ่ะเราต้องสร้างโรงงานเหล็กเอาตรงๆเรายังมีทางอยู่ในการเจรจาขออินโดจีนคืนก็ต้องเป็นอันนี้อ่ะอันนี้เป็นทางเจรจาคืนรู้สึกใช่ไหมเดี๋ยวขอแปลโฟกัสก่อนคือต้องการเสียงการลงประชามตินั่นเองก็ถ้าประชามติสำเร็จสำหรับฝั่งเราก็จะได้ดินแดนอินโดจีนคืนว่าง่ายๆอ่ะใจปืนเสร็จแล้วดังนั้นเดี๋ยวมาวิจัยปืนต่อต้านดันเกราะปืนต่อต้านยานพาหนะช่วยยังไงอยากรู้มากช่วยอะไรก็บ้าละมาด้านรถที่ชั้นส่งเนี่ยไม่มีแอปที่ชั้นอ่ะเอา Infantry Attack ก็แล้วกันแต่บัฟนี้โหดอยู่อันนี้เราปล่อยไปนี่มันช่วยในไหนดีจริงๆไม่ต้องก็ได้ไหมอันนี้ส่งไปจีนไหมส่งไปจีนนะส่งไปฉงชิ่งอันนี้ด้านเดี๋ยวเพิ่มความมั่นคงก่อนวอลสปอร์ตยังเพิ่มไม่ได้อะดังนั้นเดี๋ยวเราจะเตรียมประกาศก็จะเตรียมละเตรียมประกาศเป็นสาธารณรัฐสยามละตอนนี้ก็ปี37ละก็คือเป็นเชิงเล่นด้วยนะไม่จะยาวเท่าไหร่อ่ะไม่รู้โอเควิจัยแม้เช้าเสร็จแล้วงั้นอ่ะ
วิจัยนี่ด้วยเราจะเน้นวิธีการป้องกันเต็มที่อ่ะแบบนู่นฉันเพิ่มความในการวิจัยก่อนเพิ่มความในการวิจัยแบบเพิ่มความเร็วการก่อสร้างแล้วเดี๋ยวค่อยเพิ่มผลผลิตโรงงานเดี๋ยวค่อยอันนี้มาเพิ่มผลผลิตโรงงานโรงงานเรามี6แล้วดังนั้นเดี๋ยวเรามานี่มานี่แล้วมานี่แล้วมานี่แล้วมานี่น่าจะได้อยู่อันนี้ต้องการโฟกัสอะไรบ้างต้องการสองตัวนี้ใช่ไหมโอเคได้มามาเป็นรัฐบาลเสรีนิยมตอนนี้เราจะประกาศเป็นราชาราชาโอ้ยสมองเบลอแล้วสาธารณรัฐสยามโดยสมบูรณ์เราก็เตรียมประกาศแล้วคือมันเล่นเรื่อยๆอ่ะเล่นเรื่อยๆอ่ะนี่เดี๋ยวมาดูกฎหมายกันดีกว่าอะไรดีเนี่ยอันนั้นไม่ยุ่งไหมอันนี้เพิ่มประชาธิปไตยเพิ่ม research speed แต่เพิ่ม power cost น่าจะได้อยู่ด้านนี้150อ่ะเราตั้งกันมาแล้วกันนะสงครามยูนานเราจะตีไหวไหมไม่ไหวแน่นอนถึงยูนานไม่น่าจะมีเรือก็เหอะมีหรือเปล่าถ้าเปล่าไม่มีนะแล้วเราคุมยังไงก็คุมได้ยูนานนี่กวางซีติดงงยูนานตัวกวางซีละเดี๋ยวกินนะกินก็วิจัยเสร็จพร้อมกันวิจัยดีมาเป็นหน่วยช็อคทรูปแล้วกันไหมจะดูบุกผ่านป่าเพราะมีประโยชน์เดี๋ยวช็อคทรูปที่ดิบเราก็มันเสร็จแล้วมาเพิ่มผลผลิตโรงงานนะมานี้เลยมาค่อยค่อยก็แล้วกันตอนนี้อันนี้ก็เป็นการประกาศมาเป็นประกาศเป็นสาธารณรัฐหรอมันดูว่ามันไม่ได้อันนี้ก็เพิ่มค่าความเป็นประชาธิปไตยด้วยแต่จริงๆเราค่ารีเสิร์ชสปีดไม่ใช่อะไรอ่ะเรารีเสิร์ชสปีดอย่างเดียวเลย ที่ลืมเปิดเพลงต้องรีบมาลืมเปิดเพลงนี่แหละที่ที่เดี๋ยวเดี๋ยวลืมเปิดเสียงต้องรีบมาไงถึงเปิดเสียงลืมเปิดเสียงต้องรีบมาไงเนี่ยอ
จับสายลับเสียงดังไปนะอ๋อรู้จักกันแล้วแต่เดี๋ยวน่าจะได้ละเลนอ่ะลืมเปิดเสียงเพลงลืมนั่งริมมาได้ลืมไปนี่อะไรดีเนี่ยอันนี้เมื่อจึงผับน่าสนใจมากตรงนี้ฮิโรชิมันก็อีกอย่างนะนี่บอกแฟนให้เอาพุทธอ่ะแต่อย่างมันน่าสนใจแบบนี้มันน่าสนใจคนละแบบอันนี้บอกรีเสิร์ชสปีดคือมันบอกรีเสิร์ชสปีดแต่ประเทศเรามันไม่เหมาะสำหรับการใช้ร็อกเก็ตไซส์กับนิวเคลียร์รีแอคเตอร์แน่นอนดังนั้นเดี๋ยวดิเอาอะไรดีอ่ะเอาเขาจะโรนอมก็แล้วกันนะจะได้เพิ่มผลผลิตโรงงานแต่เราจะตีตัวจีนยังไงเพราะมันลิ้นสาสาธารณะและจะตีบ้านนี่ก็ไม่ได้ด้วยจะล่าไปถึงนั่นเนี่ยไม่ได้ไม่ไหวอ่ะรอมาแค่นี้ไปได้ไม่ไม่มีอันนี้ที่สุดแล้วเราก็ตรึงไว้ก่อนเราน่าจะเล่นประชาธิปไตยนี้หมดก่อนไปโรงงานนะดูสภาพแล้วน่าจะต้องแบบนั้นอันนี้เพิ่มค่าความมั่นคง20%ก็ถือว่าเป็นอะไรที่ดีจับสายลับอินโดจีนได้เหรอไม่เพิ่มมานานแล้วไหมเนี่ยหยุดก่อนก็ได้มั้งอันนี้ในจีมนี่ค้างแล้วอ่ะเอ๊ะทุงกานิสถานของพวกของชาวทุงของชาวทุงกานิสอ่ะนี้เผื่อใครไม่รู้จักทุงการนิสมันเป็นภาษาหนึ่งในกลุ่มทุงการนิสเป็นกลุ่มชนชาติหนึ่งที่ใช้ภาษาทุงการิกซึ่งอยู่ในกลุ่มภาษาเตอร์กิกใช่ไหมเตอร์กิกมันคนละกลุ่มกันหรือเปล่าใช่เดี๋ยวเคยเห็นอยู่ในภาษาทุงการนิสแต่จำไม่ได้แล้วอยู่ในกลุ่มภาษาเดียวกับภาษาเติร์กหรือเปล่าจำไม่ได้แล้วนี้จำไม่ได้นี้สเปนมันก็ยังตีโต้ก็ไม่ได้อะนะนี่สายไหนสาย Public Transport สาย Regional Defense Council of Aragon อ่ะอันนี้การลิสสายการลิสก่อนนะเป็นการลงทุนของรัฐอันนี้ก็เป็นการลงทุนรัฐเราเรียกให้ต่างชาติลงมาลงทุนแล้วอันนี้ก็มาได้มาอันนี้ก็เป็นรัฐสวัสดิการโปรเจกต์รัฐสวัสดิการ
จากกรอบบราซิลประกาศสงครามกับสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยอินบุกตกอ่ะช่างมันถูกฆ่าเดี๋ยวก็ค่อยเกมใหม่แล้วกันถ้างั้นเดี๋ยวสร้างซัพพอร์ตจะมีไหมก่อนวิจัยก่อนสิจะสร้างแต่ยังไม่วิจัยทีคืออย่างโอเคมาเดี๋ยวมาอันนี้ก็ไม่รู้จะเล่นยังไงดีนะต้องรอเวลาจังหวะมันเหมาะแคสเซมิทริกวอร์แฟร์อันนี้เราก็ไม่มีอะไรจะวิจัยได้ไหมวิจัยออร์แกนิเซชันก็แล้วกันสาธารณรัฐสเปนประกาศสงครามกับสภาป้องกันภูมิภาคอารากอนชาตินิยมเป็นสายฟ้าแรงนี่โอ้โหสายฟ้าแรงสินะอันนี้เดี๋ยวไปแผนการรบไหนดีลดซัพพลายดีกว่าลดการใช้ซัพพลายต้องกินหนามเพิ่มไหมตอนนี้ไม่จำเป็นมาเอามีที่ทีโอริสก็แล้วกันเราก็ไม่รู้ว่าจะทำต้องทำยังไงต่อบ้างตอนนี้ปืนก็เอาก็เหลือแต่เนี่ยมาฝึกไปจอแต้มนี้เพิ่มมาเท่าไหร่อ่ะโอ้โหตายน่าจะชาติหน้ามั้งโอเคสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยแพ้ให้กับจักรวรรดิบราซิลนะสาธารณรัฐอันนี้เป็นอะไรเนี่ยสหรัฐเวเนซุเอลาใช่ไหมนี้มานี้ตั้งคนนี้ไปช่วยในจีนไปคือสาธารณรัฐบูรพาอุรุกวัยมันเป็นประเทศที่แยกตัวมาหลังจากมีข้อพิพาทกันระหว่างคนที่อยู่ในอุรุกวัยกับจักรวรรดิบราซิลเดิมได้ต่อมาโดยที่มีสเปนเป็นคนเจรจาตัวกลางให้ก็ทีนี้นี่เป็นสายตัวกลับในคอเทอริทอรี่เป็นสายป้องกันเนี่ยก็บทแม็กแพนนิ่งก็แล้วกันนั้นเวลาหาส่วนหาถ้างั้นเดี๋ยวเราตอนนี้เสร็จเราจะกระตุ้นให้เกิดการทำประชามติก็แล้วกันไหมเราเปิดเศรษฐกิจก่อนเปิดเศรษฐกิจก่อนดีกว่านะเดี๋ยวเปิดเศรษฐกิจแล้วอ
อนอีกเมนวิจัยเสร็จแล้วดังนั้นวิจัยพลั่วนะวิจัยมันคืออะไรกองร้อยวิจิเนียคือกองร้อยอะไรวะลืมนะภาษาอังกฤษลืมอีกแล้วลืมอาณาจักรซาบัลแกเรียประกาศอยู่ไหนประกาศรวบรวมจักรวรรดิรวบรวมราชอาณาจักรให้เป็นปึกแผ่นเอเฟอร์โอเคตอนนี้โฟกัสเสร็จแล้วก็นี่เป็นมอรัลเดโมคราซีไม่ต้องก่อบ้านทำงานเปิดการชุมเปิดเศรษฐกิจเปิดการลงทุนจากต่างชาติด้วยกันหรอว่าเราจะบุกอิหร่านแต่เรือเราไปไม่ถึงนะสิคืออยากจะลัดทีลัดล็อกอัสมาแต่เรือมันไปไม่ถึงแล้วขอท่าเรือได้ไหมอย่าปรับปรุงความสัมพันธ์ก่อนอ่ะที่เกิดเป็นเด็บกับเมืองอ่ะแบบตรงๆมามีโลจิสติกแล้วกันว้าวนี้ค่าสนุนสงครามเพิ่มช้ามากอันนี้น่าจะหยุดฝึกได้แล้วแหละเราจะมาปรับเทมเพลตกันเป็นช็อคทรูปนะผมไม่ต้องปรับไหมไม่ต้องปรับก่อนช็อคทรูปช็อคทรูปมาอยู่แล้วต้องใส่ฐานว่าไปมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมบัฟจะลดแหละบัฟลดหน่อยตรงนี้ถือว่าเป็นบัฟที่รับได้อยู่ไหมใส่ช็อคทูไปหมดเลยดีกว่านะใช่ใช่ใส่ช็อคทูไปหมดเลยนะน่าจะดีกว่าเรากินช็อคทูทำไมไม่พอฉันกินมา4 หน่วยก่อนเราจะใช้ช็อคทูนี่แหละในการปลุกชาร์จเป็นการไปวัดครั้งที่ 2ของสเปนอันนี้เป็นสาธารณรัฐเม็กซิกันใครประกาศสงครามใครวะประกาศทราบอ๋ออันนี้ประกาศสงครามขึ้นมาพยายามนำกองทัพเข้ายึดกรุงเม็กซิโกซิตี้ตอนนี้ก็ดูจากการที่ตีอยู่ต้องดูกันว่าใครจะชนะฝั่งรัฐบาลเนี่ยเขาได้เปรียบไหมเนี่ย
ไม่ทราบเหมือนกันว่าข้อมูลเทคโนโลยีเราก็ไม่ได้มีอะไรมากอันนี้ก็อยู่ก่อนในโดนสายลับจริงจับในโดนเขาเต้นเทคโนโลยีจริงจับได้ไม่สนุกก็โดนจับได้อันนี้งั้นคนนี้เดี๋ยวส่งไปอินโดนีเซียส่งไปอีสส่งไปหมู่เกาะอีสอินดีสของดัตช์ก็ปืนแล้วก็มีเรื่อยๆนะนี่ข้าพเจ้าที่เรา81%ก็ไม่ต้องทำอะไรอ่ะลองนี่ถ้ากำลังรอไปทำอะไรดีอ่ะมันเป็นการวิจัยโรงงานเหรอมันเป็นการวิจัยโรงงานกันนะอืมนะจ้ะโอเคดังนั้นเราเปิดเศรษฐกิจต่างชาติแล้วอันนี้ก็เป็นการจอยดิโมคราติกแฟคชั่นก็แล้วเดี๋ยวเราก็จะลงประชามติแล้วเดี๋ยวเราก็จะทําการลงประชามติแล้วถือว่าเป็นการผนวกลาวกับกัมพูชาว่าเราจะทําสําเร็จหรือเปล่าแต่เดี๋ยวเราต้องรอผลลงประชามติว่าจะผ่านหรือไม่ผ่านแต่ขอให้ผ่านนะอันเนี้ยเราตรงไม่รู้จะมีอีเวนต์แบบผ่านไม่ผ่านหรือเปล่าแต่ถ้ามีอีเวนต์ผ่านไม่ผ่านก็ขอให้ผ่านแล้วกันเพราะมันสําคัญจริงอยากให้แบ่งสเตทของสยามใหม่มากเลยเพราะว่ามันจะได้แบบสเตทเยอะขึ้นก็จะสร้างโรงงานได้เยอะขึ้นอ่ะนะอันนี้ปืนเราจะไม่เปลี่ยนแบบหรอมันเปลี่ยนแล้วเปลี่ยนแล้วงั้นเดี๋ยวสักมารอต้องใช้เวลาสักหน่อยนะตอนนี้เขาจะมือกุ้นน่าจะประมาณ30%ไหมนี่ก็ไม่รู้อะอืมเราเตรียมท่านเดี๋ยวเราเตรียมลงประชามติแล้วเราจะเตรียมลงประชามติเพื่อเราจะเอาลาวกับกัมพูชากลับคือมาเป็นส่วนหนึ่งของสยามแต่ดูเหมือนว่ามันจะไม่ได้เปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐนะอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆอ่ะแต่ตอนนี้ก็คือเป็นรัฐบาลเสรีนิยมอ่ะคือก็ไม่รู้ว่าเปลี่ยนเป็นสาธารณรัฐสยามได้ป่ะ
เอนจิเนียร์เขามันเสร็จแล้วเอาอะไรดีเป็นดิสซิปลินอินดัสทรีไหมน่าสนใจดิสซิปลินอินดัสทรีมีฟอสโฟกัสก็ถ้าเดี๋ยวมา in the means เพิ่ม recovery rate แล้วก็ถ้าเดี๋ยวนี้เอาเป็นอะไรดีอ่ะอันนี้ก็เพิ่มอเมียแท็กแล้วกันนี่บราซิลโคลอมเบียไม่แจ้งเลยนะว่าเกิดสงครามตอนนี้จบกับบราซิลนะถ้าโปรตุเกสเล่นสายไหนเดี๋ยวต้องดูอ่ะว่าสาธารณรัฐโปรตุเกสจะไปฝั่งไหนอิลาสติกดิเฟนส์ป้องกันประเทศอ่ะตอนนี้เรามีกำลังพอจะกันตรงอินโดจีนนะอินโดจีนมีกำลังทหารกองอ่ะห้ามีอะไรเนี่ยทำไมชื่อกองทัพแปลกๆนะมันจะปฏิวัติไหมเนี่ยนี่เราต้องดูไว้ว่ามันจะดูมันจะไปฝั่งไหนนี่จะปฏิวัติหรือว่าจะมาอยู่ฝรั่งเศสต่อแต่ขอไม่อยู่ฝรั่งเศสต่อเถอะปิดโอ้ยอยู่ฝรั่งเศสต่อทำเพื่อปฏิวัติครับดังนั้นเดี๋ยวรอผลลงประชาเดี๋ยวเราจะกดโฟกัสลงประชามติแล้วโคเซอร์ทูเดอะเวสต์มาแล้วก็มารอผลลงประชามติแล้วทั้งนั้นเราจะเอาลาวกับกัมพูชากลับเข้ามาสู่อ้อมอกของราชอาณาจักรสยามได้หรือเปล่าตอนนี้มันเป็นราชอาณาจักรสยามจะเปลี่ยนชื่อเป็นอย่าเป็นรีพับลิกนะคือไม่ได้สายลิเบอรัลแล้วนึกว่าจะได้อ่ะสรุปไม่ได้นะเรียบกดผิดไปกดอีเวนต์ผิดมันก็เป็นสายคอนติวิซึมก็จะได้แต่ไม่ได้นี่ล่าแนวรบไหมล่าแนวรบก่อนนะมาแล้วก็บุกเวลาปุกก็กระจายไปทั่วอินโดจีนเลยแนวมันยาวขึ้นสีดังก็ช่างเลยสีแดงคือกำลังไม่พอจะใช้บุกทั่วไปแต่ลืมไหมว่าอินโดจีนกำลังน้อยกว่าอันนี้เรือมีสองลำแล้วมาฝึกกองทัพเรือไปฝึกหน่อยก็แล้วกันไป
เมื่อกี้ชักทูบสร้างฝึกเสร็จใช่ไหมมาฝฝึึกกเอกได้แปดได้ทั้งหมด8 กองนะมาแยกเป็นเป็นถังนะแต่สกิลดีอยู่ถ้าจะใช้บุกต้องบุกตรงนี้ตัดผ่ากลางครึ่งดนตรีเลยตั้งแต่เมืองวินจะไปถึงก็กระจายไปก่อนเดีเ๋ดยี๋วยวกก่อ่นอทนัพเรือก่อนนะนาวาสปีดแคปเตอร์ชิพอ่ะอันนี้อันนี้อันนี้ก็ชั่วโมงนั่นแหละเดี๋ยวรอผลลงประชามติก็แล้วกันว่าจะสำเร็จหรือไม่สำเร็จถ้าอ่านอีเวนต์ไม่ผิดก็คือเป็นการลงประชามตินะก็ขอคืนขอลาวกับกัมพูชาคืนแต่ไม่รู้จะลงประชามติสำเร็จหรือเปล่าก็ราชอาณาจักรลาวสาธารณรัฐกัมพูชาสาธารณรัฐประชาธิปไตยเวียดนามสาธารณรัฐพม่าอันนี้ก็ปากีสถานกับบังคลาเทศเดียวอันนี้เปลี่ยนเป็นโซเวียตเหรอเนี่ยตอนนี้ก็ก็เรียนกรีนก่อนก็ดูเหมือนว่าออสเตรียมันจะเล่นไปกับเยอรมันนะออสเตรียจะเล่นไปกับเยอรมันสินะแสดงว่าเยอรมันก็คือจะไม่ผนวกออสเตรียละอันนี้เป็นเช็กสโลวักสเตทเป็นเมืองขึ้นเยอรมันเช็กสโลสาธารณรัฐสังคมสาธารณรัฐชาติสังคมนิยมเช็กโกสโลวักก็สหพันธรัฐออสเตรียมันก็ไรเยอรมันบัฟอย่างเยอะบัฟตัวอะไรก็ไม่เยอะแยะไปหมดมันก็มีดีบัฟอ่ะแล้วก็เรียจอยแอร์ไลน์อ่ะน่าสนใจน่าสนใจตอนนี้แมนพาวเราไล่หล่อแล้วแต่เดี๋ยวต้องเปลี่ยนกับมาแมนพาวเวอร์ด้วยตอนนี้เรามารอผลลงประชามติกันอันนี้รู้สึกว่าเปิดกว้างไปหรือเปล่าน่าจะกว้างไปจริงๆบุกจนแต่นี่ถึงนี้ก็พอมาถึงสนามมีนี้มามันเปิดแนวกว้างไปโอเคนี่เป็นการนี่มานี้มาเอาบริดจ์เอาสายนี้จะเพิ่มแอตแทคด้วยเป็นการโมดิฟายร่วมกันอ่ะมาเสริมกันอ่ะนี้เรารู้สึกว่าเราจะมีเป็นจะมีจอยไลน์มันแค่จอยแอร์ไลน์ตอนนี้อะนี่สเปนสวีนะมาเรารีเสิร์ชอะไรดีรีเสิร์ชผลการวิจัยตอนนี้อ่ะ
ตอนนี้เป็นสนธิสัญญาเวียงจันทน์ก็คือตอนนี้เราอะลงประชามติแล้วขอลาวกับกัมพูชาคืนซึ่งตอนนี้ฝรั่งเศสอินโดจีนตอบรับแล้วในการที่เราจะรวมกับพี่น้องของเราก็คือตอนนี้เราจะได้ดินแดนคือมาทำไมมันดินแดนมันซ้ำๆบอกวะโอ้ยนี่คือลืมใช่ไหมนี่คือลืมใช่ไหมว่าทำไมมันดินแดนมันแปลกๆอ๋อนี่คือลืมคนนี่ว่าทำไมมีแค่กัมพูชาล่ะอะไรดิอะไรแล้วเนี่ยทำไมมันเป็นแบบนี้อันนี้เขาน่าจะเพิ่มสเตทมาลืมแล้วดื่มแน่ๆเนี่ยดูสภาพอะดูสภาพแล้วคือลืมอะไม่ต้องไปถามอะไรเลยคือลืมอะเอาง่ายๆคนทำม็อดมาเพิ่มโรงงานพลเรือนในลาวมีการพัฒนาลาวแต่อันนี้คือลืมใช่ไหม โอ้ตายแล้วตายแล้วตายแล้วอันนี้คือลืมเขาเรียกว่าลืม เขาเรียกว่าลืมมั้งคือจริงๆแบบสามเขตยังจะคาอยู่เลยโอเคถ้างั้นวันนี้ก็ตอนนี้เรารวมกับพี่น้องของเราคือลาวกับกัมพูชาแล้วแล้วก็ถ้างั้นวันนี้ก็บายทุกคนไปก่อนมาต่อกันในอีพีหน้าว่าเราจะไปยังไงต่อกับประชาธิปไตยในราชอาณาจักรสยาม